วันนี้นะครับจะพามาขยายพันธุ์ไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือต้นเศรษฐีโพทองนะครับเพื่อนๆหรือว่าเศรษฐีรับทรัพย์นะครับนี่ครับเป็นไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นิยมปลูกกันนะครับเป็นไม้มงคลนะครับเพื่อนๆดูลักษณะใบก่อนครับนี่ครับใบแบบนี้ครับเป็นอโกนิมาชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้คือเศรษฐีโพทองนะครับเพื่อนครับลักษณะใบอะไรก็คล้ายๆกับตระกูลเดียวกับคล้ายสาวน้อยปะแป้งนะครับเพื่อนครับหรือว่าจะเป็นเทพนิมิตนะครับลักษณะนะครับใบกิ่งก้านคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือต้นเศรษฐีโพทองนะครับหรือเศรษฐีรับทรัพย์นะครับเพื่อนวันนี้จะพามาขยายพันธุ์นะครับนี่ครับอันนี้คือกิ่งนะครับช้ำนะครับเขาแตกต้นออกมาแล้วนะเพื่อนครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือกิ่งที่ออกตรงตานะครับเดี๋ยวผมจะแยกปลูกนะครับเพื่อนครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับเขาออกตรงตาพอดีนะครับเดี๋ยวเอาต้นนี้ไปแยกปลูกแล้วก็ตัดข้อเห็นไหมครับตรงข้อก็จะมีเห็นไหมเขาจะขึ้นมาเห็นไหมสังเกตว่านี่ครับนี่เขาก็จะมีรากอยู่นะครับเพื่อนง่ายๆครับโอเคครับเราไปขยายพันธุ์ง่ายๆกันเลยครับก็คือแยกหน่อนเองครับเอาหน่อออกก่อนครับเพื่อนนี่สังเกตว่าต้นเนี้ยเศรษฐีโพทองต้นนี้เนี่ยเขาก็จะมีรากแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับปลูกง่ายเลยครับนี่ครับเอาใส่ในกระถางได้เลยนะเพื่อนอันนี้ก็คือดินที่ผมใช้ก็คือดินขุยไผ่นะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆนี่คือต้นที่มันแตกหน่อมาแล้วก็แยกหน่อออกมานะครับก็คือเศรษฐีโพทองครับเป็นไม้ด่างนะครับไม้มงคลอีกชนิดนึงนะครับที่น่าหามาปลูกนะครับประดับบ้านนะครับประดับบารมีนะครับนี่ครับสวยครับแถวข้อตรงเนี้ยผมก็จะนี่ครับชามข้อเห็นไหมครับนี่นะครับได้อีกนะครับชามข้อนะครับเขามีรากเหมือนผมก็จะตัดข้อเลยนะครับครับเพื่อนครับตัดเป็นข้องี้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับช้ำข้อได้เลยครับเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็ช้ำลงไปเขามีรากอยู่แล้วครับนี่ครับกบลงไปเลยครับไม่ตายครับเขาไม่ตายครับเขาเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายครับแล้วก็ติดง่ายครับเพื่อนแต่เขาต้องอยู่ที่ชุ่มชื้นนะครับเขาชอบความชุ่มชื้นครับเพื่อนอย่าให้เขาแห้งหรือว่าตากแดดนะครับนี่ครับกบแค่นี้ครับอันนี้เป็นการขยายพันธุ์ต้นเศรษฐีโพทองง่ายๆครับเพื่อนนี่ครับช้ำข้อนะเอาข้อเข้ามาช้ำแล้วก็ทิ้งไว้ในร่มนะครับเพื่อนครับอย่าไปตากแดดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบแดดเป็นไม้ที่ไม่ชอบแดดนะครับเป็นไม้ร่มนะครับเพื่อนครับยิ่งร่มเขายิ่งโตแล้วก็ใบเขายิ่งสวยครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือต้นหน่อที่เขาแทงออกมานะครับผมก็แยกออกมาปลูกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็เอาข้อมาตัดแล้วก็ช้ำตรงนี้ใหม่นะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่ง่ายมากครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆกับการขยายพันธุ์ต้นเศรษฐีโพทองหรือเศรษฐีรับทรัพย์นะครับแค่นี้เองครับเพื่อนใครที่มีที่บ้านก็ลองตัดข้อมาช้ำดูไปผมครับลองติดทุกตานะครับหรือใครไม่มีก็หามาปลูกครับเป็นไม้มงคลนะครับเป็นต้นเศรษฐีรับทรัพย์เองนะครับเศรษฐีโพทองเองครับเพื่อนๆครับโอเคครับ